น้องๆ นะครับพบกับช่องตะกร้ออินดี้ของเราเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาน้องแพ็กมาฝึกบล็อกตะกร้อนะครับฝึกบล็อกในจุดต่างๆนะครับเป็นการบล็อกลูกเตะของคู่ต่อสู้นะครับเราก็ฝึกก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วย EP 2เวลาอะไรนะการเตะห้อยหัวครับผมเดี๋ยวเราไปดูการบล็อกกันก่อนนะครับโอเคนะครับอยากอธิบายใช่ไหมเราฝึกบล็อกก่อนนะครับเริ่มจากมุมก่อนนะครับเริ่มจากมุมก่อนเริ่มเลยครับ2รอบ2ครั้งอันนี้ก็คือจุดนี้ก็คือในลักษณะที่ตัวเตะอยู่ตรงยัดหัวนะครับยัดหัวเสาแต่ว่าเวลาเทคเราจะเทคยากเราเทคยากก็คือเราจะถอยเอาจังหวะดูตะก้อแล้วก็ถอยเอาจังหวะเทคนิดนึงนะครับถ้าเราโดดอยู่กับที่ลองโดดกับที่ดิโดดยืนอยู่วงกลมแล้วโดดขึ้นมันจะโดดยากนะครับจะโดดได้ต่ำแต่ถ้าเราดูเงียนดูว่าตัวเตะอยู่ตรงไหนแล้วตะก้อมาจุดไหนแล้วเราถอยครับถอยสร้างจังหวะให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เทคถอยเลยเส้นมานิดนึงมันจะง่ายมันจะขึ้นสูงกว่ากันครับต่อไปกลางสนามถ้าพี่น้องแพ็คใช้บล็อกนะครับการบล็อกก็คือนะชี้ขาขึ้นไปแล้วก็กดปลายเท้าลงแล้วก็เร่งสะโพกขึ้นไปนะครับรอบนึงครับเร่งขึ้นไปอีกเด้งตูดขึ้นอีกนิดนึงเด้งตูดขึ้นด้วยซ้อมบล็อกตามจุดต่างๆนะครับครับหนึ่งนะครับตัวเตะเจ็บหัวเข่าสงสัยหัวเข่าเสื่อมเอาเริ่มโดดละเริ่มลอยละได้วอร์มเริ่มลอยละอธิบายนะครับให้น้องแพ็กอธิบายเวลากระโดดขึ้นบล็อกครับอธิบายเข้าใจครับความเข้าใจของผมครับการกระโดดขึ้นบล็อกจะเป็นการสกัดกั้นลูกฟาดของคู่ต่อสู้โดยจุดบล็อกที่ยากก็คือจุดที่กระแทกหัวเสาคู่ต่อสู้ครับนี่ครับทำให้เราโดดไม่ขึ้นครับเราต้องถอยเอาจังหวะมาเพื่อที่จะก้าวกระโดดขึ้นได้ก็ถ้าเราเจอตัวเตะซ้ายก็จะบล็อกยากที่หนึ่งเพราะเขาสามารถชงช็อตไปเตะตรงนั้นได้กับชงยัดเราจะต้องแบบมีไหวพริบก็วิธีขึ้นบล็อกแนะนำวิธีขึ้นบล็อกผมครับก็เราต้องดูจังหวะด้วยเรามันเป็นเซนนะครับบางคนก็ขึ้นเป็น10ครั้งบางทีก็ไม่ติดเลยมันต้องจับจังหวะให้ถูกกับคนที่จะเตะแต่ของผมก็คือผมจะรอเขาขึ้นก่อนนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะโดดตามจะโดดขาขวาขึ้นสูงแล้วผมก็จะค้างไหมค้างทับขาลงให้มันแบบเป็นชันนะครับแต่ถ้าเจอคนที่เตะฉีกซ้ายบ่อยๆแล้วก็จะขึ้นไปแล้วเราก็จะเหยียดเลยนะครับเพื่อให้มันกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นแล้วมีโอกาสติดมากขึ้นสามารถช่วยทำแต้มได้การบล็อกขอบล็อกแบบสูงๆอีกครั้งนึงครับกลางสนามครับเอาเลยดูท่าอีกครั้งนึงครั้งนึงพอโอเคนะครับแน่นอนน้องๆก็อย่าลืมไปฝึกกันนะครับการบล็อกสำหรับน้องๆที่เป็นตัวเตะนะครับอย่าลืมไปฝึกกันโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดู EP 2ของการเตะห้อยหัวนะครับวันนี้ก็มาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ในการบล็อกนะครับกับน้องๆ นะครับหรือว่าใครมีทักษะการบล็อกที่ดีกว่านี้นะครับก็แนะนำเข้ามาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยว
พวกพี่หรือว่าน้องๆจะเอามาปรับปรุงและพัฒนานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้อยหัว EP 2เลยครับนะครับหัวข้อต่อมาคือฝึกเตะห้อยหัวนะครับ EP 2ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูว่าน้องแพ็กจะทำได้ดีกว่าคลิปที่แล้วหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวขอวอร์มก่อนเราจะเตะให้ดูครับแอดมินยังไม่หายนะครับยังเจ็บอยู่กล้ามเนื้อที่ฉีกตรงนี้นะครับฉีกหมดเลยนะครับกล้ามเนื้อรีบเตะเกินขยับกล้องไปอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาดูมุมนี้นะครับน้องๆอีกชุดหนึ่งนะครับได้ไม่ได้ยังไงน้องๆคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าคลิปนี้กับคลิปที่แล้วระหว่างคลิปแรกกับคลิปนี้อันไหนดีกว่ากันนะครับWhat?
ครับน้องๆคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะครับว่าคลิปที่แล้วกับคลิปนี้อันไหนเจ๋งดีกว่ากันถ้าไม่ดียังไงจะมาปรับปรุงใหม่นะครับในคลิปหน้าตอนนี้เป็น EP 2อยู่นะครับยังไงอย่าลืมฝึกตะก้อกันนะครับอยู่บ้านถ้ากักตัวก็เดาะเล่นพื้นซ้อมเตะเป้านะครับอยู่ที่บ้านกันโอเคนะครับสวัสดีครับ Run.